าวันแรกตีห้าเจอกันที่โรงแรมวันนี้เดินทางด้วยรถเนี่ย11ชั่วโมงขึ้นเขาใช่เรายังไม่ได้เจอไกด์เดี๋ยวเราไปเจอกันที่กลางวันที่เมืองอะไรนะเราไปเจอไกด์ที่เบสิสฮาที่กลางวันอ๋อเนื่องว่าเมืองชื่อกลางวังเช้าเกินไปมาถึงที่ไหนแล้วผ่านดาราพานีมาป่ะยังไม่ผ่านจากัดมานิดนึง2ชั่วโมงออฟโรดคือแบบว่าคอหมุนได้360องศาแล้วมาเจอนี่โอ้โหสวยมากเข้าป่าถึงวันแรกก็เจอ5องศาเลยไม่ต้องกลัวหนาวแน่นอนใช่วันนี้เรานอนที่ New Apple Hotel เหรอมันชื่อ New Apple Hotel ใช่แล้วก็เข้าไปจะมีสวน Apple อยู่ข้างในไปดูสวน Apple กันดีกว่าเข้าก่อนเหมือนปิดโรงแรมเลยมีแต่กลุ่มเราprivate ชัวร์ก็จะมาอันกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าอุ่นมันอุ่นใช่ไหมแล้วไปดูห้องครัวหน่อยห้องครัวนี่คือจริงๆคือ living room นนลองเป่าหน่อยดิอาจารย์มันจะเป่าแล้วนะ Can I blow it โอเคมันจะเป่าแล้วเหรอไอ้ปกติจานุปัสสาวะอะไรเก๋สดได้เก๋อ่ะกูว่าแรงพอแล้วนะกูจบไว้ Yeah you can do it tonight testing try อันนี้ก็คือสวนแอปเปิ้ลเป็นยังไงเสียดายอ่ะเขาทิ้งให้มันติดต้นเน่าไปเยอะเลยนี่คือห้องนอนวันแรกนี่เตียงใหญ่ของก๊อฟเพราะว่าติดหน้าต่าง เตียงเล็กของฉันเพราะว่าติดประตูให้มันหนาว อย่างนี้แหละใช่วันนี้เริ่มที่โกโตที่2005-2006แล้วก็ไปที่เมตาใช้เวลา8ชั่วโมงเมตาเวิร์สนะใช่เมตาแต่ใช้เวลา8ชั่วโมงวันนี้เนี่ยเดินขึ้นประมาณสักกิโลกว่าสูงมากวันนี้น่าจะเหนื่อยไกด์บอกว่าเหนื่อยมากมาวันแรกก็แบบสุดยอดละเป็นวันนักการพาด้วยเอาไหมเอาสักตัวไหมขอชี้ไปได้ไหมเออเอาสักตัวป่ะฮีบอนวันได้ไหม how much per day per day more than 100 USD more than 100 USD okay pay me โอ้แฮปปี้กูก็แฮปปี้ได้กินดาวบาทแล้วอุ่นๆเลยโอ้นี่ตัวระเบิดThank you.
70เมตรจากระดับน้ำทะเลดีใจด้วยไอโอถึงสำเร็จแล้ววันนี้หนักสุดเชื่อกูโคตรหนักข้าไหวปะวะถ้าข้าไม่ไหวก็รอดไปเดี๋ยวกูจะได้มีคอนเทนต์ก็คือย้อนกลับอ๋อเราไม่ได้แพสข้ามไปเหรอกลับทางเดิมอ๋อแปลว่าถ้าโอบปวดขาก็คือพักตรงนี้ได้เลยใช่ไหม We go this way and come back to this Come back to stay in the Narfedi We see in the Narfedi Across the mountain Where are we right now? Meta Meta Then go this round And then yeah Stay in here Narfedi And then continueOh, okay. So this is another long day, right? Yes. Do they have any people that go on this route? Yeah, some people who pass. How hard is it? 6,500. Yeah. Oh, it's 6,000. Ah, okay. พี่โอเบ้ไหมคะ โอเบ้คนเดียวนะเช้าวันนี้อยู่ที่เมตตาวันที่สองในเขาพักผ่อนพี่นอนไข่แตกไปแล้วเอ้าไข่หายไปไหนอ่ะไข่มาต้มไหมได้ตอนเนี้ยไข่ออกมาต้มไหมกำลังหนาวเลยไข่แข็งไปหมดแล้วโคตรหนาวจิกพาวเดอร์คือน้ำตาปลาปลาหมึกกินยังไงกินใส่ชาไอ้เหี้ยใส่ชาโอก็ใส่ไปด้วยอร่อยมั้ยจ๊ะอร่อยสามีเทให้วันนี้บอกหน่อยไปไหนบ้างพาไปเที่ยวไหนวันนี้วันที่3อ่ะนะวันที่3แล้วเมื่อวานพัก1วันวันนี้ไปเข้าเมืองภูเป็นไฮไลท์ของเทคอีก1ไฮไลท์ของเทคนี้จริงๆไม่ใช่เทคนี้เราเป็นที่ก๊อปรีเควสอยากไปไม่มีใครอยากไปเลยใช่ป่ะคือก็ว่าใช่บังคับทุกคนมาอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นโปรตีนอัดเม็ดตอนนี้ต้องกินทุกวันแล้วนะวันละ2ก้อนมื้อละ2ก้อนมื้อละ2ก้อนจะอะไรก็ได้จะตุ๋นจะต้มจะทอดมาขอไข่2ฟองเฮดีเบตองล่ะเฮดีเทลีเบตองล่ะเบตองล่ะเบตองล่ะเทลีเบตองล่ะโอเคบายบายความในใจแบบไม่หยาบหน่อยคุณรู้สึกดีมากรู้สึกดีนะรู้สึกดีมากที่ร้านอาหารอยู่ตรงนู้นที่ได้เดินมาถึงตรงนี้โอ้โหภูมิใจมั้ยภูมิใจนะภูมิใจๆไม่ได้รู้สึกภูมิใจภูมิใจมั้ยว้าว What's this Yak meat dry meat dry meat yak meat How long do you dry them? Quantity of sugar? 7 days. 7 days? Then it's good to eat. can we put it through? Okay. Yeah, he's gonna help you. Okay. Anon. ให้เขาดูเดี๋ยวของฟอร์มไทยแลนด์บอกไปแล้วอ๋อแล้ว Made in Thailand. Made in Thailand.Thank you.
have to say the Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. What does it mean? Okay, let's do this. Some mantra of you need to do this. Yeah. Om Mani Padme Hum. Padme Hum. Padme Hum. Yeah. Om Mani Padme Hum. Okay, do together. Do together. ถึงแล้ววันนี้ถึงยอดที่ 4,090 เมตรจากระดับน้ำทะเล Yay! เดินมาประมาณ8ชั่วโมงทั้งหมด 19.3 กิโลจริงเหรอจริงหนาวไม่หน่อยจะ enjoy โอเคเมืองสวยไหมนนสวยสวยดูดิดิอะไรดิใครอยากกลับบ้านใครอยากกลับบ้านไปโชว์หน่อยอยากกระโดดลงไปตรงนั้นไอ้เหี้ยทำไงได้วะนี่ยำปลากระป๋องต้องใส่อะไรเพิ่มไหมเหลือเท่านี้เดี๋ยวใส่น้ำปลาจะหนักเกินไปตอนนี้อยู่เมืองอะไรบอกให้หน่อยอุวาเล่อ่าฮะอุ้ยอุ้ยไม่ตีไม่พอใจเขาทำไมอ่ะสูงประมาณสัก4,200ไม่เกินวันนี้มามอนัสเซอรี่คือตรงนี ข้ามมาเลยใช่วันนี้เช้าวันที่6ที่ออฟทำงานหนักมากยอดครัวโอเคโอเควะโอเค let's go ได้ได้อยู่ได้อยู่ let's go 19 10 stepมันก็ยังพอได้นะ Let's go down นาร Namaste. Namaste, Hazur Ama. How do Hazur Ama? Do Ama? Hazur Ama. Hazur Ama. Grandmother. Grandma. Yes. Namaste, Hazur Ama. Yes. Hazur Ama. Hazur Ama. Yes. In Thailand, I call Ama. Ama. Same. Ama. One hug. Two Wi-Fi.Again. Work ป่ะโอ้โห best view
ี้นี่ไงนี่มีแต่ snow a lot of snow ฮะ good day วันที่เท่าไหร่ของทริปนะวันที่8วันนี้วันที่8ของทริปนะฮะออกของการขึ้นเขาอ่ะใช่ออกตอนประมาณตีสี่ตีสี่กว่ากว่าตีสี่ครึ่งจะมีการสำคัญเกิดขึ้นก็คือหิมะตกคุณวิวัฒน์จะข้ามพาสชื่อกังลาพาสสูง 5,002 5,003 จากระดับน้ำทะเลเหตุการณ์สำคัญที่ต้องบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กใช่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อคืนท้องเสียทิ้งกางเกงในไปตัวหนึ่งเหมือนกันถอดไม่หมดถอดไม่ทันแล้วก็เหตุการณ์ที่ก๊อฟนอนไม่หลับ7คืน7คืนติดกัน 5,150 กูติดคืน500โอเคนี่กูจ่ายให้โอด้วย25เอาเป็นว่าติดคนละ500แล้วอย่างงี้ว่าใช่แต่ว่าติดกู500นอนติดกู500 500อ๋อโอเคแล้วมึงก็ติดกูด้วยไอ้กูติดมึง500โอเคมึงไปติดโอ500แล้วกันโอเคมารวมพลังกันทีนึงก่อน Give me 5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 ก๊อฟแล้ว Give me 5โอเคGive me five. Come, 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 come here. Come here, come here. 1, 2, 3, down. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Power 24 hours. Yeah. Today we gonna pass the Kang La Pass. Yeah. 5,300, right? Yeah. So let's take a picture together on the peak. Okay. 1, 2, 3, double. นี่ต้องใส่อย่างนี้เอางี้มาแล้วก็อันนี้สวมเข้าไปสวมมาอันนี้แล้วก็ดึงอะไรวะเนี่ยแค่นี้ใช่ไหมโอเคนะ yeah better work usually okay thank you welcome bro everyone has camp on already yeah ทุกคนใส่แคมปอนเรียบร้อยเตรียมพร้อมสำหรับอากาศที่เลวร้ายที่ไม่เคยมีมาก่อนอยู่บ้านจะดีไม่ชอบโอเคดูดิ I want to go home นี่เราอยู่ที่ไหนบ้างวันนี้เราอยู่บนยอดกังลาปาสที่ 5,320 เมตรจากระดับน้ำทะเลใช้เวลาทั้งหมดทั้งชีวิตอะเมื่อกี้เกือบทั้งชีวิตมาทั้งชีวิตเดินมาเวลาทั้งหมด5ชั่วโมง26นาทีกับอีก1วินาทีรวมระยะทาง8กิโล87กิโลเมตรอากาศเป็นไงบ้างอากาศดีมัวร์ๆดูการแต่งกายก็รู้แลกมาด้วยชีวิตจริงๆนะเมื่อกี้ที่มึงบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะกูรู้สึกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตนะไม่เคยเดินอะไรโหดขนาดนี้ถึงมาอยากพูดอะไรความในใจไหมก็สามารถบอกได้เลยตอนนี้ภูมิใจมากหอมแก้มทีโอ้โหมันจะกี่แตกแล้วนะรู้ไหมว่ายังจะต้องลงอีก1เท่าอ่ะอย่าเพิ่งหอมลงไม่หอมลงไปหอมข้างล่างต้องรอดนะครึ่งทางครึ่งทางขากลับแล้วนะเอาส่งต่อไปเลยเช้าหลังวันข้ามพาสนะซันนี่เชียเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ย
ไอไม่สบายถัดมาก็ไปกินพิซซ่าเป็นชีสนมวัว นมควายดีกว่านมยักษ์นมยักษ์ใช่คืนก่อนที่จะเดินไม่ได้นอนเลยก็คือแบบไปเข้าห้องน้ำก็ตื่นมาประมาณ 3:00 ต้องข้ามพาสเนี่ยทั้งวันเลย10ชั่วโมงปรากฏว่าข้ามไป12ชั่วโมงระหว่างทางเนี่ยก็คือขี้ตลอดทางที่อยู่บนเขาไปขี้ที่ความสูง 5,000 เมตรมา 2-3 ครั้งแล้วก็เดินเวียนหัวหิมะตกนะฮะกลัวเป็นฟรอสต์ไบต์มากเพราะว่าไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่นะฮะฟรอสต์ไบต์เนี่ยก็คือแบบขาเขอเนี่ยโดนความเย็นมากจนเน่าต้องตัดขาแต่ก็ผ่านมาได้นะฮะลงมาก็รู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมันโหดร้ายกับเรามากถ้ามันจะดีก็ดีถ้ามันจะโหดร้ายเนี่ยมันเอาเรื่องเหมือนกันต้องรักชีวิตไว้นะจ๊ะและอย่ากินยักษ์ชีสเล่นในเมืองนาวอลนาวอลนี่ซันนี่เหมือนพระเจ้าแกล้งเรานี่อันนี้คือที่กอล์ฟเหยียบคือจมลงไปเลยอะลื่นเลยอะทำไงเดี๋ยวนั่นแหละวิธีการเคลียร์ขี้ของกอล์ฟก็จะทำอย่างนี้โอ้โหกอล์ฟนี้ใช่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 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยโอ้โหติดเดินจูจีโอ้โหเคลียร์ใส่พี่อีกอุตส่าห์จะมาดูอันนี้สวยงามเหยียบขี้ทำก้อนใหม่ๆสดจะต้องไปส่งโอที่รถจี๊ปมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเพราะว่าโอจะกลับก่อนเนื่องจากข้ามแพสมาแล้วเนี่ยโอรู้สึกเจ็บขาก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปทีเลโชเลกด้วยกันตอนนี้อยู่ที่เมืองชื่อว่ามานังยินชื่อมานานเป็นเมืองใหญ่หนึ่งในหลบของอนาคูระซึ่งเมื่อวานอย่างน้อยพี่โอก็เอนจอยเดินเนาะใช่ก็เดินถ่ายรูปแล้วก็วันแต่ว่าเนื่องจากคนมันเยอะเนาะมันคอมเมอร์เชียลโรงแรมที่เราได้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เราส่วนใหญ่เราจะชอบอยู่ในป่าแล้วก็หาโรงแรมที่เป็น private อยู่ดีกว่านะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเข้าไปส่งพี่โอแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่เมืองมุ่งหน้าไปที่เมืองอะไรคีล่าแล้วก็มุ่งหน้าไปทางทีโชเลโอเคได้แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างหลับสบายไหมเมื่อคืนเมื่อคืนมันแอบไปนอนอยู่ข้างบนไปดูมันดูมันโอ้ต้องทำทุกอย่างอ้อนมากเลยใจเย็นๆใจจะไปส่งโอด้วยวันนี้นี่โอเนี่ยได้ไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปชั้น1หรือจะได้ไปชั้น2นะอยากแค่สัมภาษณ์ความรู้สึกพี่โอในช่วง8วัน9วันวันนี้วันที่9วะวันนี้วันที่9วะเออใช่9 9วันที่อยู่บนเขาเปลี่ยนชีวิตพี่ยังไงบ้างโอ้แม่งโคตรเปลี่ยนขอถามคำถามหนึ่งสิ่งแรกที่จะทำตอนถึงเมืองไทยคืออะไรอาบน้ำนอนเอออาบน้ำ อเออแม่งอยากอาบน้ำแล้วนอนอาหารมื้อแรกที่เมืองไทยจะเป็นอะไรห้ามหมูเกาหลีนะเอ้ยหมูเกาหลีเรานัดกันไว้แล้วห้ามนะอาหารจีนก็ต้องลองไปกินด้วยกัน กินอะไรดีวะขอไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วกันเออเห็นไหมมึงอ่ะ
ห็นความสำคัญของชีวิตมากขึ้นใช่ไหมกินอะไรก็ตามไม่ต้องส่งไลน์ไหมรอให้มันจบตกลงจะไม่ส่งไอความสุขทุกอย่างอย่าส่งมาโอเคเข้าใจปะขอถามคนที่กิฟต์อีกหน่อยสิ่งที่ประทับใจที่สุดใน8วันที่ผ่านมาคืออะไรโอ้เอาจริงๆนะประทับใจหลายอย่างมากเลยอ่ะอย่าร้องไห้ประทับใจช็อตยังมีเข้าห้องน้ำเนี่ยตอนขี้บน 5,000 เนี่ยโอ้โหแม่งสุดยอดเลยมึงจะมาประทับใจเลยตูดกูสิ่งที่ไม่ได้เห็นมานานหลาย30ปีใช่ทุกอย่างตอนมันลงไปผูกเชือกรองเท้าให้เนี่ยโอ้โหช็อตนั้นแม่งจะร้องไห้อ่ะเฮ้ยเชือกรองเท้าหลุดจะหยุดไงแล้วจะลงไปผูกไงอันนี้แม่งลงไปทิ้งจริงๆอ่ะมันอยากเลยกลัวหมดแรงโอกาสมันได้กระช็อตที่แบบนอนอยู่ข้างบนแล้วอ่ะแล้วนนบอกว่าอีก39อ่ะโอ้โหช็อตนั้นแม่งแบบสุดจริงว่ะมีบทเรียนชีวิตอะไรหรือเปล่าแต่ชีวิตนี้ที่จะจำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงตอนนี้แม่งเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดจนเลี้ยงไม่ถูกเลยคือในข้อนึงนั้นมีแบบว่ายามากับออฟหรืออะไรอย่างเงี้ยบทเรียนชีวิตจริงนะมีอันนึงอ่ะที่คิดเสมอนะคือชีวิตมีค่าคือกูอ่ะเดินอยู่ข้างหลังทุกคนเว้ยแล้วมีความรู้สึกว่าทุกคนแม่งแบบโคตรเก่งเลยอ่ะที่แม่งแบบเชี่ยแม่งมีแรงเดินอ่ะเออแล้วแบบเออนั่นแหละซึ่งครูแม่งแบบใกล้จะหมดแรงเข้าไปทุกทีอะไรเงี้ยเออทุกคนอัดอั้นไว้อยู่กลัวตายเหมือนกันใช่ไม่อยากจะเริ่มแต่ละคนเออกูว่าทุกคนมีคิดนะว่ากลัวตายไม่ทุกคนไม่อยากจะเริ่มดราม่าเพราะรู้ว่าเริ่มแล้วเดี๋ยวเออมันไปกันใหญ่เออใช่ตอนที่เราขึ้นไปอ่ะเราบอกเลยกูไม่ตายวันนี้ไม่ตายวันนี้เพราะว่าอะไรกูยังไม่มีเหรียญมันไม่เกี่ยวเอาจริงๆอ่ะถ้าคอมแพร์เลยนะคนที่เก่งที่สุดเนี่ยคือก๊อฟต้องบอกเลยคนที่เก่งที่สุดคือก๊อฟเว้ยถ้าอะไรนะจริงๆถ้าไม่เจ็บนิ้วเท้าเนี่ยกูก็อยากไปต่อนะทำเก่งทำเก่งทำเก่งแหมพอ 5,000 อะไรก็จ่ายไม่ทีลิโชเลกก็อยากไปแต่ไอ้พาร์ทข้างหน้าไม่อยากไปไม่เป็นไรจะพามาใหม่จะพามาใหม่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ altitude sickness เรียกว่า acute mountain sickness มันจะเกิดอาการอะไรบ้างมาอธิบายน้อยก็จะเกิดการปวดหัวมากเลยอ่าฮะแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ไม่หิวข้าวอาหารไม่อร่อยแล้วก็เดินนิดหน่อยก็เหนื่อยเป็นเหมือนกับวันแรกของวันแรกเลยอ่าฮะต้องมีนอนไม่หลับด้วยwhat to do เขาบอกว่าอย่าขึ้นสูงขึ้นอ่าฮะดื่มน้ำเยอะๆที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์พักผ่อนทีนี้ถ้าอาการมันหายก็ขึ้นได้ถ้าอาการไม่หายก็คือลงใช่อันนี้คือ worst symptom เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายังดื้อเนี่ยอาจจะเกิดการอ้วกใช่ปวดหัวใช่แต่ว่าที่แย่ก็คือปอดบวมน้ำแล้วก็สมองบวมน้ำอ๋อบอกให้ลงโอเคตอนนี้อยู่ที่เมืองกังซาชั่วโมงนึงถึงละเมืองกังซาเนี่ยจะเป็นจุดท้ายสุดละที่จีบเข้าถึงได้อ๋ออันนี้สามารถนั่งจีบลงไปข้างล่างได้อ๋อสวยมากมาเซมาเซlet's drink tea or coca 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 เดินแบบส
โอ้โหโอ้มันต้องอิจฉาแล้วแน่เลยอ่ะหยุดนะคราวนี้พอพี่โอไปเนี่ยเดินเบาๆให้ทีระหว่างทางให้โอดูวิวหน่อยดูวิวข้างนอกหน่อยโอ้มันต้องอิจฉาMountain Eco Cottage Opposite the mountain Opposite the mountain Nice วันนี้อยู่ที่เมืองกังซาสูงประมาณ 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลวันนี้กำลังจะเดินไปที่เบสแคมป์ไปทางนี้ไปที่เบสแคมป์คือทิลิโชเบสแคมป์ก็สูงประมาณ 4,001-4,002 ไกด์บอกว่าอย่าใช้เฮดโฟนเพราะว่าอาจจะมีหินตกลงมาทับเราจะได้เฮดโฟนจะได้ไม่หายก็เลยถามว่าเอาแล้วตกลงมาทำยังไงเขาก็งงๆก็เลยบอกว่าเอาตกมาไม่ต้องวิ่งหรอเขาก็เลยยิ่งงงเขาไปใหญ่สรุปเขากลัวเฮดโฟนเราหายฮะโอเคไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีบันไดเลยสงสัยต้องเป็นล็อกคลามบิ้งขึ้นไปใช่เราอยู่ในลุกที่เดินได้แล้วแล้วก็หลังจากตรงนี้จะเป็นแลนด์สไลด์นะต้องรอไปเดินไปด้วยกันพาร์ทนี้จะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดของการไปทิลิชูเบสแคมป์เพราะว่ามันจะมีแลนด์สไลด์อยู่เยอะก๊อปไม่ได้ให้ก๊อปเลยไม่ให้ห่างเลยต้องรอดด้วยกันนะต้องรอดด้วยกันทิลิโชเบสแคมป์กับพี่โอกลับไปเนี่ยเราเดินกันแค่วันละ3ชั่วโมงพอนะคะน้าไอ้นั้นแข็งเลยก็เรียบร้อยวันนี้ขึ้นไปทิลิโชเลกใช่เลกที่สูงที่สุดในโลกไม่รู้เหมือนกันจะสูง 4,500 ที่กังลาควรจะเป็นแบบนี้ใช่อันนี้ละขาวๆฮะใช่คิดถึงพี่โอใช่ถ้าพี่โอมาเนี่ยจะฟินมากโอ้ทำไมมันง่ายอย่างนี้
ตอนนี้อยู่ที่วันนี้เป็นวันที่ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว11หรือ12เริ่มจำไม่ได้12พี่นนท์บอก12อยู่ที่เชอรีกาก้าเชอรีกาก้าวันนี้จะเดินไปที่ยักษ์กาก้าอ่ะฮะเพื่อที่จะขึ้นไปนอนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะขึ้นไฮแคมป์แล้วนะเดินน่าจะไม่ยากน่าจะสัก6ชั่วโมงแต่ว่าวันนี้ดูอากาศดีแดดดีก็คือน่าจะอากาศดีจบทริปเนาะใช่ไม่รู้แล้ววันนี้เดินประมาณ10โลครึ่ง4ชั่วโมงเดินชิวๆท้องตอนแรกอ่ะฮะเดี๋ยวฟังพี่นนท์พี่นนท์บอกว่าไงนะเมื่อกี้ถึงแล้วเหรอยังไม่หมดแรงเลยนี่กูวิ่งกลับไปก่อนวันนี้อยากขึ้นพาสเลยไหมขึ้นพาสเลยไหมไปต่อนี่น่ารักมากเลยเก็บวิวไว้ให้พี่โอ๋เยอะๆวิวสวยไหมสวยอ้าวก็นี่มีห้องน้ำนี่ห้องน้ำดีอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วเห็นบอกว่าไม่มีห้องน้ำไหมอ่ะพี่นนท์ไม่มีอ๋อก็ไม่เป็นไรก็ให้พี่นนท์มาเข้าห้องเราเพราะเราก็สลับกันอยู่แล้วรอบที่แล้วพี่นนท์มีแต่ว่าก็เข้าห้องนี้มากเลยโอเคเข้ามาไม่ต้องมาไม่ต้องมาใกล้ไปแล้วอ๋อตอนนี้มันมีหญ้าอร่อยอ๋อโอเคนึกว่าแม่งมาดึงแม่งขวิดมันหลบหรือปะมันหลบไหมอ๋อมันอายมันหลบอ่ะวันนี้วันที่13เฮ้ยมึงจำได้เลยเหรอจำได้ดิอ่า13 23ออกจากเมืองยักษ์คาก้าอ่าฮะเพื่อที่จะไปไฮเบสแคมป์ใช่แล้วพรุ่งนี้ก็จะเดินเป็นวันสุดท้ายอ่าฮะเป็นเขาที่สูงที่สุดหรือเปล่าวะฮะเป็นแพสที่สูงที่สุดของทริปนี้ใช่ 5,400 ป่ะถ้ากูจำไม่ผิดนะใช่ 5,400 ในครั้งที่แล้ว 5,200 กว่าๆเออใช่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปกินหมูเกาหลีแล้วนะต่างคนต่างกลับไปกินหมูเกาหลีย้ายไปใช้ชีวิตปกติทำไมตอนนี้มันไม่ปกติตรงไหนวะร่วมเวรร่วมกันหมดเวรหมดกรรมแล้วพรุ่งนี้โอเคขอให้พระสงฆ์คุ้มครองมึงว่าเสื้อนี่แห้งวะไม่แห้งดูดิว่าไม่แห้งเพราะว่ายังร้อนอยู่เต็มเสื้อเป็นในฟอร์มไกด์บอกว่าเพิ่งสร้างเสร็จปีที่แล้วตรงนี้ตรงนี้โอเคเราก็เลยได้เดินทางขวาของแม่น้ำไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นปีที่แล้วเนี่ยอาจจะต้องเดินฝั่งซ้ายเป็นแลนด์สไลด์เดินไปก็ต้องคอยดูว่ามีหินตกลงมาหรือเปล่าวันนี้ตอนกลางวันเนี่ยก็คือจะเดินยิกยักยิกยักยิกยักขึ้นไปนอนตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้ามืดเลยก็จะข้ามพาสไปลงอีกฝั่งนึงทุกอย่างก็จะสำเร็จอ
องไฮแคมป์4,800แล้วไม่ใช่4,900หรอ4,800 4,900แหละhigh five high five very easy 1 hour okay thank you this is Sinon Sinon ไม่อยู่ตรงนี้ and how about Non is did you meet Non yet no really หา Non ไม่เจอ Non อาจจะขึ้นไปบนยอดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลงมาเรียกว่าเทพเขาบอกแล้วเจอเขาต้องถามก่อนว่าพี่นอนอยู่ไหนดูเตียงนอนหน่อยจะบอกให้โอว่าอารยะขัดขืนเนี่ยได้ห้องที่ดีมา2 คืนแต่คืนสุดท้ายไม่สำเร็จนี่ดูนี่นอนแบบมีเพื่อนนนถามว่าห้องใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้นอนโอ้ถ้าโอมานี่ถ้าพี่โอมาได้ private room เลยอ๋อเออจริงๆๆๆจริงบรรยากาศคนรอขึ้นพาสวันนี้มาทำอะไรกันที่นี่วันนี้น่าจะลบ 10อะไรอย่างงี้ได้ตีสี่ลบ 12ทำอะไรกันที่นี่ก็ไม่รู้โชคดีที่มีกาแฟสุดท้ายแล้วเดี๋ยวข้ามพาสไปได้ทุกอย่างก็เป็นอิสระแล้วก็มีอาหารฟรีได้ที่นอนช่วยชีวิตเอาอาจจะต่างคนต่างไปกันเลยนะแบบหนีกันไปเลยไปใช้ชีวิตหนีไม่ได้วันนี้กินไม่ค่อยลงถึงแม้ว่ามันจะอร่อยเขาก็รู้สึกตื้นตันใจกับมันสุดท้ายไม่พามาแล้วไม่พามาแล้วFinish. 21st of October. Again, we are at festival also, big festival also. Okay. Happy festival. She gonna get money because of you. Many brother. Tila. เดี๋ยวกูอุ่นด้วยกัน One, two, three. โอเคมาแล้วพี่โอข้ามพาสเนี่ยมันต้องอย่างนี้เห็นไหมเห็นแสงไหมแล้วทางเดินลงเนี่ยก็ไม่ชันเลยเนี่ยนี่ข้ามพาสมันต้องเป็นอย่างนี้โอมองวิวหิมะสวยๆที่มึงมาเนี่ยผิดมึงต้องมาใหม่ทุกคนเขามาต้อนรับเราลงจากเขาวันนี้ใช่เป็นวันที่เขาเรียกเขาเรียกว่าเนปาลีบาบาเตอร์เดย์เล่นน้ำด้วยนิ่งมา Can we go โอเคไปแล้วนะI'm gonna send you this photo to your wife. You send me nice.
ันนี้คือรถแท็กซี่ของเรากำลังจะไปที่จอมซอมอันนี้คือจอมซอมแอร์พอร์ตนะไหนจอมซอมแอร์พอร์ตเอ็นทรานซ์เหมือนวัดเลยเนาะมาแล้วเขาไปจอดตรงนี้เลยอ่ะได้บ๊ายบายบ๊ายบาย see you see you ซอมนี่ see you next time พ่อว่า keep in touch okay you have my Facebook okay okay บาย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 ไปแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราเป็นไกด์วะผมลูกทัวร์เคยแบบว่ามาขึ้นเครื่องบินแล้วก็เดินจากบ้านมา5นาทีเลยบ้านติดดอนเมืองเอานนหาวัตถุมงคลหน่อยมั้ยต้องการสิ่งพึ่งพิงไหมก่อนขึ้นเครื่องบินนึกว่าเรือนจำนะเนี่ยอันนี้เป็นการเช็คอินที่จอมซองแอร์พอร์ตดูเคาน์เตอร์เช็คอินเป็นอย่างนี้แล้วก็เครื่องช่างกระเป๋าก็จะเป็นอย่างนี้วิธีการตรวจเช็คแบ็กก็เดี๋ยวต้องไปดูกันอันนี้ในพาสปอร์ตขอดูบอร์ดิ้งพาสหน่อยเป็นอย่างนี้ที่ไหนก็ได้นะอ่าฮะนะอันนี้เป็นวิธีการ security ไม่ต้องใช้ชุบopen yeah open here ชุบตายละต้องเอาออกหมดเลยแล้วกูนึกว่าห้องน้ำกูเลยจะต้องเช็ค check กูเลยเข้ามาแล้วนะรอบหนึ่งเหรอขอสัมภาษณ์หน่อยผ่าน security check ของเนปาลมาเป็นไงบ้างโดนลวนลามเสียความบริสุทธิ์ทำไมมันต้องทำรุนแรงกันขนาดนี้หลังจากโดนลวนลามแล้วเราก็จะได้สแตมป์มาว่า security check เรียบร้อย